ดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้นำเสนอข่าว Toyota เตรียมสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมติวาลาในประเทศเมียนมาด้วยเงินลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาทโดยจะมีการประกอบรถกระบะปิกอัพรุ่นไฮลักซ์เป็นจำนวน 10,000 คันต่อปีถือว่าเป็นฐานการผลิตแห่งที่6ในภูมิภาคอาเซียนจากการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ชื่อดังของญี่ปุ่น Nikkei Asian Review ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของ Toyota เกิดจากแรงกระตุ้นจากรัฐบาลเมียนมาที่มีการขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศทดแทนโดยรถยนต์ใหม่มีการเติบโตกว่าเท่าตัวในปี2018ที่ 17,500 คันโดยเป็นรถยนต์จาก Suzuki ถึง 1,330 คันด้วยการที่ Suzuki มีฐานการผลิตที่นั่นมาตั้งแต่ปี2013ในขณะที่ Toyota จำหน่ายได้เพียง 3,017 คันแต่การนำเข้ารถยนต์มือ2ทำให้ Toyotaเป็นรถยนต์ที่รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศเมียนมานอกจากนั้นยังมีค่ารถยนต์อื่นๆที่ทยอยลงทุนในเมียนมาเช่นเกียร์ที่เริ่มลงทุนมาตั้งแต่ปี2013ตามมาด้วยนิสสันฟอร์ดและล่าสุดฮุนไดบริษัทแม่ของเกียร์ก็เพิ่งเริ่มเดินสายการผลิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้โดยแต่ละบริษัทจะทำการผลิตสินค้าด้วยการนำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในโรงงานในแบบเซมิน็อกดาวน์หรือ SKD แม้ว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ต่อปีของเมียนมาจะมีเพียง 17,500 คันตามหลังไทยที่มีถึง 1,400,000 คันและเวียดนามที่ 280,000 คันแต่ Toyota ก็จะใช้ฐานการผลิตแห่งนี้ในการส่งออกสินค้าสู่ภูมิภาคในอนาคตเนื่องจากอยู่ติดกับประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของภูมิภาคอยู่แล้วและอีกทั้งเส้นทางการเดินทางของ East West Economic Corridor ที่เชื่อมต่อระหว่างเมียนมาและเวียดนามก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากทำให้การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกจากเมียนมาสู่กรุงเทพสามารถทำได้ภายในเวลาน้อยกว่า1วันโตโยต้าจะใช้โรงงานในเมืองไทยเป็นโรงงานแม่ที่จะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและโน้ตฮาวต่างๆให้กับโรงงานใหม่แห่งนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ